สวัสดีครับจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านประภีเกิดเพิ่มพูนนะครับซึ่งได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับในระหว่างวันที่8ถึงวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2553นะครับโดยเฉพาะในวันที่8มีนาคมนะครับซึ่งเป็นวันสตรีสากลนะครับทางจังหวัดพะเยานะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยานะครับได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากลนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูและก็ส่งเสริมกิจกรรมของการพัฒนาสตรีนะครับการรวมพลังของกลุ่มสตรีของจังหวัดพะเยานะครับโดยได้จัดขึ้นที่ณที่ว่าการอำเภอเชียงคำนะครับซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมการมอบโล่เกียรติบัตรให้กับผู้นำสตรีดีเด่นนะครับกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับสิทธิสตรีนะครับแล้วก็กิจกรรมการเดินขบวนนะครับเพื่อเป็นการแสดงพลังของกลุ่มสตรีเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีนะครับดังนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับขององค์กรสตรีจากทั้ง9อำเภอนะครับและก็ตอนเย็นนะครับก็มีกิจกรรมการส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองนะครับแล้วก็สินค้าของ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์โอท็อปนั่นก็คือการจัดกิจกรรมถนนคนเดินนะครับในตัวอำเภอเชียงคำนะครับโดยเฉพาะถนนรอบหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็กิจกรรมในวันสตรีสากล นะครับประธานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านเชิดศักดิ์ชูศรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆนะครับได้มาให้เกียรติแล้วก็ให้กำลังใจกับองค์กรสตรีในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลในครั้งนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับในวันที่9นะครับท่านผู้ตรวจประภีเกิดเพิ่มพูนนะครับท่านผู้ตรวจราชการขององค์การพัฒนาชนนะครับก็ได้ไปตรวจราชการแล้วก็เยี่ยมเยียนกิจกรรมภายในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับโดยวันที่9ได้มาเยี่ยมพื้นที่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น้ำตกภูซางวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซางนะครับแล้วก็จะเลยไปเยี่ยมกิจกรรมโอท็อปนะครับการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพะเยาและที่บ้านฮวกนะครับชายแดนไทยลาวนะครับซึ่งทางคณะที่ติดตามนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับท่านก่อพงศ์กมลรัตน์นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาท่านอุทัยหอมนานท่านหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์นะครับท่านชาตรีที่รนท่านหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนะครับแล้วก็ผมยุทธโฮมนามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับแล้วก็ทางกลุ่มงานสารสนเทศก็ขออนุญาตนะครับอาสานำท่านติดตามการตรวจราชการนะครับของผู้ตรวจราชการประภีเกิดเพิ่มพูนนะครับในช่วงนี้นะครับเรามาเยี่ยมเยียนนะครับสถานท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยานะครับนั่นคือน้ำตกภูซางนะครับซึ่งเป็นน้ำตกอุ่นนะครับน้ำตกอุ่นนะฮะที่มีแห่งเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บ้านสันติสุขหมู่ที่7ตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับท่านครับหมู่บ้านสันติสุขนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติอันยาวนานนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างลัทธินะครับก็คือระหว่างรัฐบาลกับลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับก็คือสมัยในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับในหมู่บ้านนะครับสันติสุขนี้นะครับคือเป็นหมู่บ้านที่มีร่องรอยของการต่อสู้ในสมัยอดีตคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ
ทางคณะทีมงานของสารสนเทศนะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็พร้อมกับท่านกอพงศ์กมลรัตน์นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านอุทัยหอมดานท่านหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์นะครับและก็ท่านชาตรีธินนท์นะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพร้อมกับทีมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็คือท่านประภีเกิดเพิ่มพูนนะครับซึ่งท่านได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยาและก็วันนี้นะครับวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2553นะครับเราก็ได้นำท่านผู้ตรวจนะครับได้มาตรวจเยี่ยมบ้านสันติสุขนะครับหมู่ที่7ตำบลคุ้นควรอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับบ้านสันติสุขนะครับจะเป็นหมู่บ้านในประวัติศาสตร์และมีเรื่องราวที่ยาวนานนะครับและก็เป็นเรื่องราวที่มีคนสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับกับผมก็ขอนำท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านสันติสุขและก็พบผู้นำสหายฉลองนะฮะได้พาท่านได้เยี่ยมชมหมู่บ้านครับผมครับโฮมสเตย์ของเรามันก็ตั้งมาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนกันยานะครับคือมีบ้านพักหรือที่โฮมสเตย์อยู่8หลังก็คนที่จะบรรจุคนนอนได้ประมาณสัก30-40คนแต่ละบ้านก็มีความพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนภายนอกที่มาเที่ยวมาพักได้นะครับส่วนสถานที่เที่ยวของเราก็มีอยู่2ส่วนถ้าเราจะไปพักค้างคืนที่เราจะไปที่ดอยผาจินะเป็นสนามรบสมัยก่อนที่ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาลบกันแล้วก็ในนั้นก็การลบกันก็มีการยิงกันก็ทางฝ่ายรัฐบาลก็ใช้คอมบีมาถล่มที่ลำเบิดยิงปืนกราดและก็ส่วนฝ่ายคอมมิวนิสต์ทหารป่าก็ใช้ปืนอาก้าเซกาเซยิงสวนเข้าไปปรากฏว่าเครื่องบินของฝ่ายรัฐบาลก็ตกที่ดอยผาจิ1ลำและตกที่ของอ่าง1ลำนี่ตั้งแต่ไปพังครั้งคืนที่ตีนดอยผาจิและอีกที่หนึ่งที่เราไปเที่ยวแล้วกลับมาพักที่โฮมสเตย์ได้ก็คืออนุสรณ์สถานถ้ำสื่อสารแล้วก็สื่อสารสหายเราและก็ที่โครงการพระราชดำริอันนี้เราไปเที่ยวแล้วก็กลับมาพักที่นี่มาได้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดพะเยาที่สำคัญมีอยู่ด้วยกัน3แห่งแห่งที่1ก็คือบ้านเล็กและป่าใหญ่บ้านหนอง5อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแห่งที่2คือศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอำเภอปูซางจังหวัดพะเยาและอีกแห่งหนึ่งก็คือสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาทั้ง3แห่งนี้ทางกรมการพัฒนาชนได้สนับสนุนในการดำเนินงานกิจกรรมก็คือการบริหารจัดการทุนชุมชนในหมู่บ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริทั้ง3แห่งซึ่งในเบื้องต้นนี้ได้ทำความเข้าใจเรื่องแนวความคิดการบริหารจัดการทุนชุมชนให้แก่ผู้นำหมู่บ้านแห่งละ10คนหลังจากนั้นทางผู้นำหมู่บ้านก็จะมาขยายความคิดแล้วก็มาดำเนินการบริหารจัดการทุนชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหมู่บ้านครับ